ตัวเต็มดราก้อนบอลฮักไคในตอนที่43เบจิต้าเจ็บปางตายกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับคูลเลอร์สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลฮักไคทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นดราก้อนบอลฮักไคในตอนที่43นะครับซึ่งย้ำเตือนว่าเป็นแฟนเมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับคือรับชมเพื่อเอามันอย่างเดียวประมาณนั้นเลยนะครับในการรับชมและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของดราก้อนบอลฮักไคในตอนที่43เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยถูกเริ่มต้นที่จักรวาลที่7โดยพิโคโลนั้นสัมผัสได้เลยครับว่ามีผู้แข็งแกร่งนั้นได้มาเยี่ยมเยือนนะครับดาวโลกของตนเองเขานั้นจึงไปที่วังของพระเจ้าในทันทีแต่เมื่อไปถึงนะครับพิโคโลได้เห็นในตัวของโกฮังนายก็มาที่นี่เหรอเดนเด้เนี่ยตามนายมางั้นเหรอโกฮังก็เลยตอบกลับไปว่าแต่ว่าคุณพิโคโลก็มาที่นี่เหมือนกันหรอครับแต่โกฮังนั้นยังไม่ทันได้พูดอะไรเพิ่มเติมนะครับเดนเด้ที่อยู่กับบิลนะครับแล้วก็จอมานบูนะครับก็รีบทักทายในทันทีคุณโกฮังครับคุณพิโคโลขอบคุณที่มาที่นี่นะครับส่วนโกฮังที่เห็นบิลนะครับจึงพูดกับบิลท่านบิลเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำไมท่านบิลมาอยู่ที่นี่หรือเป็นเพราะว่าสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปฉับพลันแบบนี้เป็นฝีมือของคุณหรอครับส่วนพิโคโลก็พูดเสริมฉันน่ะสัมผัสได้ถึงพลังคิดที่ทรงพลังคล้ายคลึงกับเจ้าฟรีเซอร์มากเลยแต่ว่าไม่ใช่เจ้านั่นแต่ท่านใดนั่นเองนะครับไคโอชินนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นและก็ได้พูดเลยว่าบิลรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบจิต้าบิลนายควรไปหยุดเขานะโกฮังกับพิโคโลได้ยินแบบนั้นนะครับก็รู้สึกได้ทันทีเลยแหละครับว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนกับเบจิต้าแต่ว่าบิลนั้นนะครับกลับตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเจ้าเบจิต้าในตอนนี้เนี่ยก็แกร่งมากพอแล้วล่ะมันไม่จำเป็นต้องมีฉันเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงมันแล้วล่ะไคโอชินเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแต่บิลถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็จักรวาลนั้นก็จะถูกทำลายลงไปเลยนะบิลจึงตอบกลับไปนะครับด้วยสีหน้าที่เย็นชาเจ้าเบจิต้าเนี่ยมันไม่ใช่มือสมัครเล่นซะหน่อยมันรู้ดีแหละว่ามันกำลังทำอะไรอยู่และอีกอย่างฉันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นที่ต้องกังวลอยู่ในตอนนี้โกฮังนะครับที่กำลังฟังการถกเถียงอยู่ในตอนนี้นะครับจึงเกิดข้อสงสัยเดี๋ยวก่อนครับท่านบิลก่อนอื่นเลยเนี่ยช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมการถึงเรียกพวกผมมาที่นี่บิลนะครับก็เลยตอบกลับไปฉันเนี่ยเป็นคนไม่ชอบพูดอะไรซ้ำซากนะฉันก็เลยเรียกพวกแกมาที่นี่พร้อมๆกันพิโคโลที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็รับรู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่านะครับการเรียกมาแบบนี้เนี่ยคงเกิดเรื่องร้ายๆแน่นอนกำลังจะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้ของเบจิต้านะครับเบจิต้านั้นถูกคูลเลอร์ต่อยเข้าไปนะครับที่กลางหน้าผากอย่างเต็มแรงเบจิต้าจึงสวนกลับนะครับใช้หน้าผากของตนเองนี่แหละโขกเข้าใส่คูลเลอร์นะครับเล่นเอาตัวของคูลเลอร์นั้นกระเด็นไปคูลเลอร์ใช้จังหวะนี้นะครับในการยิงพลังสวนใส่เบจิต้าเบจิต้านั้นถึงกับสะบัดออกมาแล้วก็เอี้ยวตัวหลบนะครับแล้วก็ใช้ฮักไคนะครับในการโจมตีเพื่อจะลบล้างในตัวของคูลเลอร์แต่คูลเลอร์นั้นก็มีความเร็วด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถหลบการโจมตีนี้ไว้ได้นะครับซึ่งพลังของทั้งสองคนนั้นก็ทำลายดาวข้างไปนะครับอย่างย่อยยับนะครับและหลังจากนั้นเบจิต้ากับคูลเลอร์นั้นนะครับก็ปะทะกันอย่างดุเดือดเลยนะครับเบจิต้านั้นนะครับพยายามนะครับจะเตะเข้าใส่ในตัวของคูลเลอร์คูลเลอร์นั้นนะครับทำการบล็อกเอาไว้นะครับเบจิต้าจึงต่อยเข้าไปที่หน้าอกนะครับที่เป็นแผลเดิมของคูลเลอร์ที่มันร้าวไปก่อนหน้านี้นะครับเล่นเอาร้องออกมาเลยแต่ทั้งนั้นคูลเลอร์ใช้จังหวะนี้นะครับในการตุ้ยท้องเบจิต้านะครับและพยายามจะตุ้ยต่ออีกทีนึงเบจิต้านั้นนะครับทำการบล็อกเอาไว้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าร่างกายของเบจิต้าในตอนนี้ก็เจ็บปวดหนักเลยนะครับก็คือมีอาการบาดเจ็บนี่แหละสะสมอยู่นะครับพี่แกนั้นนะครับจึงพยายามนะครับจะตั้งสติของตนเองและรวบรวมพลังนะครับเพื่อจะสังหารในตัวของคูลเลอร์นะครับโดยการรวบรวมเป็นฮักไคนะครับโจมตีเข้าใส่คูลเลอร์แต่คูลเลอร์นั้นนะครับใช้หมัดของตนเองนะครับเป็นหมัดขวาในการต่อยสวนเข้าไปนะครับแต่ปรากฏว่าร่างกายซีกขวาของคูลเลอร์นั้นก็ขาดครึ่งไปเลยจากพลังฮักไคของเบจิต้านะครับเบจิต้าเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสะใจอีกเดียวแกก็คงจะตายแล้วล่ะเจ้าคูลเลอร์หลังจากนั้นนะครับเบจิต้าพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับจับเขาของคูลเลอร์เอาไว้และใช้หัวของตัวเองนะครับโขกเข้าไปอย่างเต็มแรงนะครับเล่นเอาหน้าของคูลเลอร์ในตอนนี้นะครับก็ระบมไปหมดเลยด้วยเบจิต้าก็พูดแหละครับว่าฉันเนี่ยอยากจะเห็นใบหน้าแกภายใต้หน้ากากนั้นเหลือเกินใบหน้าอันน่าเกลียดไอ้พวกขี้แพ้เนี่ยมันจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเบจิต้านะครับก็กระแทกไปอีกทีนึงนะครับเล่นเอาหน้ากากของคูลเลอร์นั้นนะครับก็แตกออกหลังจากนั้นนะครับเบจิต้านะครับก็จะใช้หัวของตัวเองนั้นโขกในตัวของคูลเลอร์อีกครั้งแต่ปรากฏว่าหนนี้คูลเลอร์นั้นนะครับเหลี่ยมกลับนะครับพี่แกนั้นใช้นิ้วนะครับ
ทิ่มไปนะครับที่ตาด้านขวาของเบจิต้าอย่างเต็มแรงเล่นเอาเบจิต้านั้นนะครับถึงกับตาถลนออกมาเลยนะครับพร้อมกับความเจ็บปวดนะครับที่ตาขวาของตนเองทางด้านของคุณเลิศก็เลยบอกเลยแล้วว่าไอ้โง่เอ้ยเป็นยังไงบ้างล่ะตาของแกในตอนนี้เนี่ยหลังจากนั้นคุณเลิศนะครับที่เหลือแขนเพียงแค่ข้างเดียวนะครับจึงทุ่มสุดกำลังของตนเองต่อยเข้าไปนะครับที่ท้องนะครับของเบจิต้านะครับจนทำให้นะครับเบจิต้านั้นกากเลือดออกมาเลยนะครับเบจิต้าใช้จังหวะนี้นะครับในการชาร์จพลังเพื่อทำการบูตอัพพลังตนเองนะครับเล่นเอาร่างของคุณเลิศในตอนนี้นะครับกระเด็นลงไปที่พื้นแต่เบจิต้าในตอนนี้ก็บาดเจ็บหนักนะครับท้องเนี่ยก็เป็นแผลเป็นรูนะครับที่คุณเลิศโจมตีตาด้านขวานั้นนะครับเลือดก็ไหลไม่หยุดนะครับจึงทำให้เบจิต้านั้นไม่สามารถบูตอัพพลังตัวเองขึ้นไปได้และเขานั้นก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นในทันทีคุณเลิศที่ร่างกายขาดครึ่งแล้วก็นอนแผ่ไปที่พื้นนั้นนะครับถึงกับพูดจานะครับดูหมิ่นในตัวของเบจิต้าเจ้าเบจิต้าแกเนี่ยมันโง่เหลือเกินถึงแม้ว่าแกนั้นจะเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องในการต่อสู้แต่ทางกับการร่างกายของแกนั้นก็ได้รับความเสียหายต่อเนื่องด้วยเช่นกันมันจึงทำให้ร่างกายของแกในตอนนี้เนี่ยไม่สามารถแบกรับภาระการโจมตีของฉันได้ไว้แล้วยังไงล่ะเบจิต้านะครับที่นอนกองอยู่กับพื้นนะครับก็เลยตอบกับคุณเลิศไปดูสิว่าแกกำลังพูดอะไรกับฉันอยู่แกไม่สังเกตเลยหรือไงทั้งแกใช้พลังร่างใหม่ของแกเนี่ยพลังของแกนั้นสูญเสียไปอย่างรวดเร็วเลยมันแปลว่าแกนั้นไม่ได้ฝึกฝนอะไรมากมายเลยใช่ไหมกับร่างใหม่ของแกนี้ให้มันคุ้นชินซึ่งมันก็เหมือนกับน้องชายของแกอย่างฟรีเซอร์ยังไงล่ะตอนที่มันได้ร่างโกลเด้นมาใหม่ๆมันก็ทำอะไรสับเพ่าแบบนี้แหละแต่เบจิต้าก็บอกแหละครับว่าจริงๆแล้วแกกับเจ้าฟรีเซอร์นั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่เพราะแกนั้นสามารถชำนาญในร่างโกลเด้นได้นะถ้าแกนั้นไม่เปลี่ยนรูปร่างของตัวเองออกไปในร่างเมื่อตะกี้นี้ถ้าแกยังคงสภาพอยู่ในร่างเดิมที่เป็นโกลเด้นปกติบางทีแล้วแกนั้นก็อาจจะสามารถอยู่ได้อย่างนานคูลเลอร์นะครับจึงตอบกลับไปในทันทีใช่แล้วล่ะแกพูดถูกต้องแล้วฉันที่เปลี่ยนมาเป็นร่างโกลเด้นขั้นที่2นั้นเนี่ยเปลืองพลังมากและฉันเนี่ยไม่สามารถรักษาพลังของตัวเองเอาไว้ได้มากเพียงพอในทางกลับกันร่างกายของฉันในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ขีดจำกัดแล้วล่ะเรามาตัดสินการต่อสู้ครั้งนี้กันเถอะนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายฉันแนะนำให้แกนั้นโจมตีด้วยพลังทั้งหมดตรงๆมาที่ฉันเลยเพราะในตอนนี้มันไม่มีเวลาที่เรานั้นจะมาเล่นได้อีกแล้วละซึ่งในระหว่างที่พูดนั่นเองนะครับคูลเลอร์นั้นก็พยายามลุกขึ้นมานะครับเพื่อนะครับจะต่อสู้นะครับกับเบจิต้าต่อเบจิต้านะครับที่พยายามลุกขึ้นมานะครับเลยตอบกลับไปแกเนี่ยไม่ต้องมาบอกเคล็ดลับอะไรกับฉันหรอกมันยากมากที่ฉันจะเชื่อแกได้ในฐานะที่แกนั้นเป็นพี่ชายของฟรีเซอร์ในทางกลับกันถ้าฉันจะพูดอะไรแนะนำแกไปเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือเหมือนกันและถ้ามองดูไปหน้าของแกในตอนนี้แกเนี่ยดูไม่ค่อยจะแกร่งสักเท่าไหร่เลยนะดูเหมือนว่าแกนั้นเนี่ยจะหมดหนทางในการสู้กับฉันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าแบบนี้แล้วก็มาวัดกันหน่อยเถอะหลังจากนั้นนะครับทั้ง2คนนะครับลุกขึ้นมานะครับพร้อมอาการบาดเจ็บอย่างหนักทั้งคู่เลยนะครับและพยายามชาร์จพลังเพื่อบูตอัพพลังของตัวเองนะครับเพื่อจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับดราก้อนบอลฮักไคในตอนที่43นะครับก็เดือนสมการรอคอยหรือเปล่านะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำเตือนว่าอันนี้ก็คือแฟนเมดนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1อยู่ถึงตอนปัจจุบันนะครับเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ